แล้วก็ที่เราได้ติดตามกันนะคะก็แสดงความเสียใจกับคุณครูด้วยนะคะแล้วก็คุณครูกนกวรรณศรีผงค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยมีพี่กู้ภัยออกมาเปิดเผยตอนที่เจอร่างคุณครูอะค่ะนะทำหน้าที่ครูจนวินาทีสุดท้ายเลยนะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็คือคุณครูกนกวรรณศรีผงหรือว่าคุณครูสาวน้อยนะคะทีมกู้ภัยเนี่ยไปพบร่างของคุณครูกอดนักเรียนไว้ในอ้อมแขนพี่ต้นอันนี้คือหลังจากที่สามารถควบคุมเพลิงได้ควบคุมเพลิงได้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนที่ต้องขึ้นไปนำร่างนะคะของคุณครูของนักเรียนซึ่งที่ผู้ภัยเขาขึ้นไปนะเขาก็ไปเห็นภาพนี้แล้วค่ะว่ามีคุณครูเนาะกอดนักเรียนไว้ในอ้อมแขนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะคุณครูกนกวรรณศรีผงค่ะก็เพิ่งเข้ารับราชทานปริญญาบัตรนะคะเมื่อวันที่26กันยายน2567ที่ผ่านมา26กันยายนนะคะที่ผ่านมานี่เองจบการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาเกียรตินิยมอันดับ2คณะครุศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะแล้วก็เข้าบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อ28กรกฎาคม66นะคะในตำแหน่งครูผู้ช่วยสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะนะคะซึ่งคุณครูก็อย่างที่บอกค่ะก็ทำหน้าที่คุณครูจนวินาทีสุดท้ายนะคะที่เราได้ติดตามข่าวกันมานะคะแล้วก็แสดงความเสียใจค่ะกับค่ะทุกท่านเลยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ขนาดเราเองเราติดตามฟังข่าวอยู่เนาะเราก็ได้โทษนะพี่ต้น มันก็เสียใจด้วยนะคะใช่ค่ะนะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณครูพิมพ์ทองนะคะคุณครูพิมพ์ทองเองก็จะได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่ไปเองนะนะคะก็เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนอีกหนึ่งท่านคุณครูจอยคุณครูจอยนะคะคุณครูจอยก็เสียชีวิตจากเหตุรถบัสในครั้งนี้นะคุณครูจอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคุณครูน้ำดีนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะคุณครูจอยทางเพจสาขาวิชาสังคมศึกษา Social Studies ของ NSRU เขาก็โพสต์บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็ขอให้คุณครูพิมพ์ทองสมบัติบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาระดับ58รุ่น12คณะคุณครูและนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะนะคะอีกหนึ่งท่านซึ่งคุณครูจอยหรือว่าคุณครูพิมพ์ทองสมบัติเนี่ยจะได้รางวัลระดับเหรียญเงินการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมแล้วก็ประชาธิปไตยของสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีก็ประมาณ2567นะคะระดับพื้นที่เขตการศึกษานะซึ่งเราก็ได้ติดตามข่าวแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็แสดงความเสียใจกับคุณครูนะคะทุกท่านเลยที่เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะด้วยนี่แหละค่ะเรียกว่าจิตวิญญาณของความเป็นครูใช่จนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะ